มาพบกับหนุ่มน้อยคนแรกของเราในวันนี้ที่มาพร้อมกับเทคนิคการร้องสุดเฉพาะตัวจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิวัติปฐมภาคชื่อเล่นชื่อน้องกัปตันครับกัปตันกัปตันขับเครื่องบินหรือกัปตันอะไรครับกัปตันอเมริกาครับตอนนี้กัปตันมาใส่ยอด2ครับยอด2เป็นล้านกัปตันครับน้องกัปตันพูดสลับกันหรือเปล่านะคุณพ่อทำอาชีพทำมาคุณแม่ทำอาชีพตัดยางครับโตขึ้นผมอยากทำอาชีพทำนาครับนอกจากผมทำนาเป็นผมอยากเป็นนักร้องครับพ่อแม่ชอบร้องเพลงผมก็ชอบตามแม่ผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบครับผมอยากมาประกวดไม้ทองคำเด็กเพราะว่าผมชอบร้องเพลงครับแล้วแม่ผมสอนผมก็อยากร้องตามแม่เป็นครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสู้ๆครับแล้วมากับใครลูกมากับย่าแล้วก็แม่แล้วก็พ่อแล้วก็น้องแล้วก็ตรวจครับตรวจครับจะตรวจใครนะตรวจตรวจตรวจครับตรวจหรือเปล่าตรวจครับตรวจก็ตรวจเอาที่สบายใจก็แล้วกันแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดไมค์ทองคำเด็กครับผมชอบร้องเพลงครับเหรอแล้วเคยไปประกวดที่ไหนมาก่อนไหมครับเคยครับได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่5ครับโอ้ประกวดได้ที่5แล้วประกวดกี่คนประกวด2คนครับประกวด2คนครับโอ้ลูกจ๋าโดนเลยเดี๋ยวๆๆแป๊บเดียวนะเคยประกวดมั้ยเคยใช่มั้ยลูกครับได้ที่เท่าไหร่ได้ที่5ครับได้ที่5แล้วประกวดกันทั้งหมดกี่คน2ครับทำไมไม่ได้ที่ไก่ถึงประกวด2คนได้ที่5มีใครบ้างที่ประกวดกับเราชื่ออะไรจำได้ไหมลูกชื่อแก้มครับชื่อแก้มและใครอีกแค่นี้ครับแก้มกับเขาไงแก้มแล้วก็กัปตัน2คน2คนแก้มที่เท่าไหร่แก้มได้ที่4ครับแก้มได้ที่4และส่วนกัปตันได้ที่5ครับแล้วไอ้1 2 3มันไปไหนวะยังไงคุณย่าความสามารถไม่ถึงดังนั้น1 2 3ก็ไม่มีไม่มีมีที่4กับที่5ใช่มั้ยครับนภัณฑ์มาเคลียร์ผมหน่อยดิครับขออนุญาตเคลียร์นะฮะประกวด2คนประกวดกี่คนครับลูก2ครับ2คนได้ที่ได้ที่5 5ครับเขาก็พูดเคลียร์แล้วไงฮะแล้วไอ้1 2 3มันไปไหนเขาไม่ได้ไงฮะเขาได้ที่5ไงฮะอ้าวไม่เข้าใจอีกเลยเนี่ยครับนภัณฑ์เข้าใจที่พูดนี้เหมือนเข้าใจว่างั้นเถอะไม่เข้าใจครับคุยกับคุณย่าแล้วคือโรงเรียนเขาเนี่ยส่ง2คนและโรงเรียนอื่นอาจจะส่งมา1คน2คน3คนเขาก็เลยบอกว่าส่งไป2คนแต่เขาได้ที่5ของโรงเรียนทั้งหมดแล้วเพื่อนเขาที่ไปได้ที่4ใช่ไหมครับลูกครับครับเขาก็เลยบอกว่าประกวด2คนได้ที่5คือโรงเรียนเขา2คนเขาได้ที่5เพื่อนได้ที่4อ๋อไปโถลุงโน้ตไม่รู้จักเข้าใจลืมนับโรงเรียนอื่นไปด้วยใช่ไหมครับครับกัปตันอะไรนะฮะกัปตันอเมริกาครับนะฮะอันจะเชิญต่อเลยครับผมครับแล้วตอนไปประกวดร้องเพลงอะไรครับต้องมีสักวันครับแล้ววันนี้กัปตันอเมริกาจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงฮักแพงกันเด้อครับเพลงของใครครับเพลงของลุงไม้พี่ลมพรครับโอ้เรียกลุงไม้ด้วยนะพร้อมไหมครับพร้อมครับวันนี้จะเอาตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่1ครับนี่อันนี้เป็นแล้วก็ต้องโชว์กันแล้วขอดนตรีครับThank you.
ับสีว่าวสีว่าสีหาคำใดมาตอบแทนหัวใจน้องละแม่เราโตกลุ่มอยู่กินกันมาชีวิตอ้ายก็มีแต่ฟังเพลงอันใดแนวใดที่บ่ได้จากฟ้าเจ้ากับฟ้าอ้ายสร้างอ้ายแปลงคุณถึกเล็กเขาว่าโชคดีแฮงยังบอกเคิงซ้ำอ้ายมีเจ้าขอบใจเด้อคำแพงที่มาเต็งเต็มเติมเจอเงาอ้ายสัญญาสิฮักเป็นเจ้าจนแก่จนเฒ่าตายหนีจากกันท่านร้องหน้าฟังให้เฮาสุขดีมันเสมอมันหักเดียวคือจังปันข้าวเหนียวกดเดียวไปสูดฟันให้เฮาเป็นผู้กำอยู่นำทุกปัญหาเติมไม่ใจเอื้อมเลยล่ะคุยฟ้าแบบบ่ยันให้เฮาเป็นครูแก้วหักเลี้ยวบ่มีไม่ตุ้มเอาหักมาต้มไว้ผมใจดอกให้กันให้เฮาไปไหนไหนลองขึ้นประโยคแรกให้ลุงโน้ตฟังหน่อยดิท่อนแรกเลยจักสีว่าวสีว่าสีหาคำใดมาตอบแทนหัวใจน้องละนี่แหละกัปตันหน้าหยอกดีน่ารักอ่ะเก่งนะลูกนะร้องได้ทั้งหมดกี่เพลงเนี่ยเพลงลูกทุ่งไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่อยากคุยกับเราแล้วล่ะ ขอลูกคอเที่ยวที่เอาแอะแอะอย่างเดียวแอะแอะน้องลาน้องลาน้องลาเอาดิน้องลาโอเคขอโทษถ้าทำให้รบกวนขอโทษเชิญเชิญสุนารีเลยกัปตันน่ารักนะลูกนะพูดจาก็ฉลาดด้วยคือคำถามที่ลุงโน้ตถามไปหนูตอบได้หมดเลยแสดงว่าเป็นเด็กที่สมาธิดีแล้วก็ไหวพริบดีมากแล้วพอร้องเพลงก็เหมือนกันเลยร้องฟังชัดเจนสะอาดสะอ้านเหมือนตอนที่หนูตอบคำถามลุงโน้ตเลยลูกเก่งมากแล้วร้องไม่เพี้ยนเลยด้วยเก่งครับน้องกัปตันกัปตันศรีสะเกษแมนบอครับอยู่อำเภอไหนอำเภอไผ่บึงครับอยู่ไผ่บึงบอกภาษาหยังภาษาลาวหรือภาษาเขมรคือกันบ่บ่คือกันนี่บ่บ่แบบคู่ได้บ่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 ได้บ่ได้บ่ได้บ่บ่ได้เออบ่าได้อยู่เนาะบ่ได้อยู่มีการงงตัวเองบ่ได้อยู่แม่นบ่ครับแสดงว่าบ่แบบเดียวกับคู่ได้วันนี้น้องกัปตันเก่งมากลูกชอบที่สุดก็คือการพูดคุยสื่อสารไม่ได้เตรียมมาแล้วก็ฉลาดแห่งว่าวน้ำแห่งเป็นแต่หักไหนยิ้มดูสิยิ้มนะให้การบ้านไปท่องอีก5เพลงครับเผื่อว่ามันจะได้เลื่อนลำดับจากที่5มาเป็นที่1กับเขาบ้างครับตัดสินเลยดีกว่านะผมชอบผมขออนุญาตตัดสินก่อนนะครับผมผ่านครับสวัสดีครับผ่านค่ะขอบคุณครับสองผ่านพอไหมไม่ครับถ้าอยากได้จากลุงโน้ตขอลูกคออีกเที่ยวน้องหลาน้องหลาน้องหลาจักสีว่าวสีว่าสีหาคำใดมาตอบแทนหัวใจน้องหลาผ่านขอบคุณครับน่ารักนะน่ารักมากเลยทำเอากรรมการงงไปหมดเลยนะคะน้องกัปตันอเมริกาและยังมีลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยสุดยอดไปเลยนะคะ